เมื่อวันที่30ตุลาคม2557เวลา10นาฬิกาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ก้าวสู่ปีที่49เคียงคู่รู้ค่าประชาชนขอเชิญร่วมกิจกรรมวันครบรอบการสถาปนาธกส.พร้อมปูพรมแดงเปิดสาขาในกรุงเทพมหานครเพื่อระดมเงินเพื่อพัฒนาการเกษตรธกส.โชว์ผลงานในรอบ6เดือนจ่ายสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคชนบทเพิ่มจากต้นปีกว่า 3.2 หมื่นล้านบาทส่งผลให้ยอดสินเชื่อในภาพรวมเพิ่มขึ้นกว่า 1.7 ล้านล้านบาทมีเงินฝากรวมกว่า 1 ล้าน 5 หมื่นล้านล้านบาทปูพรมแดงขยายสาขาครบทุกเขตในกรุงเทพมหานครฉลองก้าวย่างปีที่49ตั้งเป้าหมายเปิดสาขาในเขตกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมทั้ง50เขตจากปัจจุบันที่มี41เขตเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและเปิดโอกาสให้ชาวเมืองหลวงได้เข้ามาใช้บริการเพื่อร่วมช่วยเหลือเกษตรกรร่วมการพัฒนาภาคเกษตรกรรมร่วมใช้บริการในเงินฝากของธกส.นอกจากได้ผลตอบแทนที่ดีแล้วยังมีส่วนร่วมในการเกื้อกูลภาคเกษตรกรรมเพราะเงินทุกบาททางธกส.จะนำไปสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานที่สำคัญของประเทศด้วยการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่ออุ่นใจคนไกลบ้านเพื่อลดปัญหาการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบการฝากเงินแบบคุ้มครองชีวิตและออม100ลุ้นโชค10ล้านกับสลากออมทรัพย์ธกส.